ในปี1979สหภาพโซเวียตได้เปิดปฏิบัติการ Operation Storm Triple Tree ซึ่งเป็นการส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่โคตรจะโหดสัตว์รัสเซียเข้าไปยังใจกลางกรุงคาบูเพื่อทำการสังหารประธานาธิบดีของประเทศอัฟกานิสถานที่มีนามว่าฮาฟิซุลลอห์ อามินและแม้ประธานาธิบดีอามินจะอยู่ภายใต้ป้อมปราการที่หนาแน่นพร้อมทั้งยังมีเจ้าหน้าที่องครักษ์คอยดูแลความปลอดภัยอีกกว่า300คนทว่าหน่วยรบพิเศษของโซเวียตที่ถูกส่งมานั้นกับใช้เวลาเพียง40นาทีก็สามารถสังหารทหารองครักษ์กว่า300ตายจนหมดไม่มีเหลือพร้อมทั้งเข้าไปเด็ดชีพประธานาธิบดีอามินรวมทั้งลูกชายวัย10ขวบจนดับแดดลินสิ้นใจตายอย่างอนาถและแม้หน่วยรบพิเศษของโซเวียตในปฏิบัติการครั้งนี้จะเป็นการสนที่กำลังกันจากหน่วยรบพิเศษจำนวนหลายหน่วยแต่ทว่ามีนามเรียกขานเดียวที่คนทั่วโลกใช้เรียกหน่วยโหดสัตว์รัสเซียพวกนี้นั่นก็คือพวกหน่วยสเปซนัทสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Savage Channel ช่องเล่าเรื่องอันดับสุดท้ายของประเทศเล่าเพียว EP นี้ภูมิใจเสนอ Space Nut หน่วยปฏิบัติการพิเศษของโซเวียตที่โคตรจะโหดสลัดรัสเซียใน Operation Storm Triple Tree โดยเรื่องราวหน่วยรบพิเศษหน่วยนี้จะเป็นยังไงอะไรทำไมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเชิญคุณผู้ชมทุกท่านต้อมวงคันเข้ามารับชมรับฟังเรื่องราวมันๆต่อไปนี้พร้อมกันได้เลยครับSpace Nutไม่ใช่นามเรียกขานจำเพาะเจาะจงของหน่วยรบพิเศษหน่วยใดหน่วยหนึ่งหากแต่เป็นคำที่ประเทศอเมริกาใช้เรียกขานหน่วยรบพิเศษของโซเวียตหรือรัสเซียในปัจจุบันด้วยหน่วย Space Nut ถือเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่มีมากมายหลายสังกัดซึ่งสามารถจำแนกตามแต่ภารกิจต่างๆได้ดังนี้ 1. หน่วย Space Nut ที่คอยทำหน้าที่แทรกซึมเข้าไปสอดแนมหาข่าวกรองทางทหารหรือทำการก่อวินาศกรรมภายนอกประเทศทั้งในยามสงบและในยามสงครามซึ่งยุทธวิธีในการรบนั้นจะเน้นไปที่การทำสงครามนอกแบบหรือสงครามกองโจรเป็นหลักซึ่งหน่วยสเปซนัทเหล่านี้จะสังกัดกระทรวงกลาโหมอาทิเช่นหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่16หน่วยเดลฟินและหน่วยปฏิบัติการป้องกันการโจมตีใต้น้ำเป็นต้น 2. หน่วยสเปซนัทที่ทำหน้าที่คอยป้องกันการก่อวินาศกรรมตามฐานขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ได้แก่กองพันป้องกันการก่อวินาศกรรมที่1790เป็นต้น3. หน่วยสเปซนัทที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงภายในประเทศหรือภัยก่อการร้ายไม่ว่าจะเป็นการจับตัวประกันอาชญากรรมต่างๆรวมไปถึงการปราบจลาจลและการควบคุมฝูงชนอาทิเช่นหน่วยอัลฟากรุ๊ปหน่วยเซนิตกรุ๊ปหน่วยปฏิบัติการพิเศษเคลื่อนที่เร็วหน่วยเฟเคลกรุ๊ปและหน่วยบิมเพลเป็นต้นและ 4. หน่วยสเปซนัทที่มีหน้าที่เฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษในการรอปภบุคคลสำคัญอาทิเช่นผู้บริหารหน่วยงานของรัฐระดับสูงคณะรัฐมนตรีรวมทั้งตัวของท่านผู้นำหรือประธานาธิบดีโดยหน่วยสเปซนัทที่ทำหน้าที่นี้จะอยู่ภายใต้สังกัดสำนักรักษาความปลอดภัยกลางหรือ FSO อาทิเช่นหน่วย PBS เป็นต้นภารกิจที่สร้างชื่อระบือนามให้หน่วยรบพิเศษสเปซนัทนั้นคงหนีไม่พ้นการลอบสังหารประธานาธิบดีฮาฟิซุลลอห์ อามินผู้นำของประเทศอัฟกานิสถานในปี1979ภายใต้โค้ดเนมว่า Operation Storm Triple Tree โดยจุดเริ่มต้นของความโหดสลัดรัสเซียของหน่วยสเปซนัทนั้นสืบเนื่องมาจากผลของสงครามเย็นเมื่อรัฐบาลใหม่ที่เป็นฝ่ายซ้ายของนายมูฮัมหมัดตารากีประธานาธิบดีของประเทศอัฟกานิสถานที่สหภาพโซเวียตให้การสนับสนุนในเวลานั้นไม่ได้รับความนิยมจากชาวอัฟกันที่เป็นมุสลิมส่งผลให้เกิดการต่อต้านและการต่อสู้อย่างรุนแรงตามแนวชายแดนปากีสถานและแม้ทางสหภาพโซเวียตจะส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆมาสนับสนุนนายมูฮัมหมัดตารากีในการสู้รบแต่สุดท้ายรัฐบาลของนายตารากีก็ถูกโค่นล้มลงอยู่ดีโดยผู้ที่ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของอัฟกานิสถานนั่นก็คือนายฮาฟิซซาลาห์ อามีดที่ฝักใฝ่ไปทางสหรัฐอเมริกาส่งผลให้สหภาพโซเวียตไม่พอใจเป็นอย่างมากโดยก่อนที่อัฟกานิสถานจะแปรพักไปเข้ากับอเมริกาอย่างเต็มตัว
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียตจึงตัดสินใจตัดไฟซะตั้งแต่ต้นลมด้วยการส่งสายลับ KGB แฝงตัวเข้ามาทำการลอบวางยาพิษเพื่อหมายจะสังหารนายอามีนให้ดับเลดินสิ้นใจตายทว่าประธานาธิบดีอามีนกับดวงแข็งสามารถเอาชีวิตรอดจากการลอบสังหารได้ทั้ง2ครั้งไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยวะและเมื่อการลอบสังหารด้วยยาพิษนั้นล้มเหลวทางโซเวียตจึงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเล่นใหญ่ไฟกระพริบด้วยการส่งหน่วยรบพิเศษสเปซนาร์ดซึ่งเป็นการสนที่กำลังจากหน่วยรบพิเศษหน่วยต่างๆอาทิเช่นหน่วยอัลฟากรุ๊ปหน่วยเซนิตกรุ๊ปหน่วย KGB เวมเพลรวมกำลังพลทั้งสิ้นกว่า700นายภายใต้ Operation Storm Triple 3ฉันพอแล้วเพื่อนเอ๋ยฮ่าๆเจ้าโดยหน่วยสเปซนาร์ดได้บุกโจมตีพระราชวังทัชเบกใจกลางกรุงคาบูของประเทศอัฟกานิสถานซึ่งมีป้อมปราการแน่นหนาอีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจลับของอัฟกานิสถานกว่า300นายทำหน้าที่เป็นองครักษ์คอยพิทักษ์ประธานาธิบดีทว่าพวกหน่วยรบพิเศษโหดสลัดรัสเซียกับใช้เวลาเพียง40นาทีในการทะลุทะลวงป้อมปราการต่างๆพร้อมทั้งสังหารทหารองครักษ์กว่า300นายจนตายหมดไม่มีเหลือก่อนจะเข้าไปปิดชีวิตของประธานาธิบดีอามีนพร้อมทั้งลูกๆจนดับแดดินสิ้นใจตายไปอย่างอนาถด้วยผลของการปฏิบัติ Operation Storm Triple 3นั้นส่งผลให้สหภาพโซเวียตต้องทำสงครามกับประเทศอัฟกานิสถานกินเวลายาวนานกว่า10ปีไอ้ลูกหมายและแม้สหภาพโซเวียตจะล่มสลายไปแล้วแต่หน่วยสเปซนาร์ดยังเป็นหน่วยรบพิเศษหลักของกองทัพรัสเซียมาจนถึงปัจจุบันด้วยสิ่งที่ทำให้หน่วยสเปซนาร์ดถูกพูดถึงเป็นวงกว้างนั่นก็คือทุกๆภารกิจของพวกเขาตัวประกันไม่ได้อยู่ในแผนยกตัวอย่างเช่นปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกัน850คนในโรงละครมอสโกจากกลุ่มติดอาวุธเชเชนที่เรียกร้องให้รัสเซียถอนกำลังออกจากเชชเนียโดยหน่วยสเปซนาร์ดได้ฆ่าชีวิตตัวประกันไปถึง130คนจนเป็นที่พูดกันทั่วไปว่าสเปซนาร์ดนั้นไม่สนใจตัวประกันสนแต่การถล่มศัตรูเพียงเท่านั้นไม่สนละตัวประกันอะไรดูแต่ว่าแก๊กตรงไหนก็ใส่แม่งตรงนั้นแก๊กตรงนั้นก็เปี้ยงตรงนั้นแก๊กตรงนี้ก็เปี้ยงตรงนี้ด้วยเหตุนี้พี่แกก็เลยได้รับสมญาโหดสลัดรัสเซียไปครอบครองแต่เพียงผู้เดียวอย่าข้อทหารเหรอฮะตรวจเอ้าตรวจเอ้า